ครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ก็อยู่บนข้อขัดแย้งครับเกณฑ์รักษานะครับแขกที่เกียรติทุกท่านครับชมการแสดงชุดที่1ครับจากไม่นานเพราะว่าชื่อว่าฟ้าแดดสมยางจากที่มันขัดแย้งกันครับเชิญรับชมครับเป็นระบบที่ชัดเจนก็คือฝ่ายนึงเนี่ยเลือกตั้งฝ่ายนึงต้องการแต่งตั้งมันอยู่คนละมุมอยู่แล้วครับแล้วถ้าเอาคนส่วนใหญ่เป็นหลักเนี่ยมันต้องอยู่ในระบบประชาธิปไตยแล้วอย่างนึง ในช่วงที่จะเปิดประเทศเนี่ยมันใช้ระบบแบบแต่งตั้งไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทางสากลเขาไม่ยอมรับการแต่งตั้งเนี่ยมันก็คือระบบรัฐประหารอีกรูปแบบนึงเพราะนั้นตัวองค์กรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากระบบเผด็จการเพราะฉะนั้นแนวทางที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอามาใช้เนี่ยคือเป็นระบบเผด็จการอีกรูปแบบนึงที่เปลี่ยนวิธีที่จะใช้ระบบเผด็จการเข้ามาในสังคมไทยไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไรเปลี่ยนวิธีการเฉยๆเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ ช่วงปี49เนี่ยทหารออกมาพอใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ศาลออกมาตอนยุบท่านสมัครท่านสมชายแล้วพอมาช่วงนี้อีกก็จะใช้ศาลอีกแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เอื้อเพราะว่านี่ถ้าพูดเป็นภาษามวยไงมวยมันทันกันแล้วไงมวยมันทันกันมันอ่านกันออกแล้วไงเพราะว่ากลุ่มนึงเนี่ยของทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะถนัดเรื่องการบริหารประเทศก็จะมองมุมการบริหารประเทศไปยังไงแล้วคนบริหารเนี่ยมันจะต้องมีแนวหนึ่งคือต้องมีวิสัยทัศน์อย่างเขาอ่านว่าจะเปิดประเทศอีก2ปีใน2ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะทำอะไรที่จะรองรับการบริหารประเทศที่มันได้เงินภาษีแล้วก็มาใช้จ่ายในประเทศแต่อีกมุมนึงเนี่ยถนัดการทำการเมืองถนัดการซิกแซกระบบรัฐประหารก็จะพัฒนาระบบการพัฒนาการทางเผด็จการไปอีกรูปแบบนึงจะเก่งการเมืองแต่ว่ามันก็เหมือนกับท่านจาตุรนต์ฉายแสงบอกว่าตอนแรกว่าจะชวนคนมาทำบุญพอคนมาแล้วไม่ใช่ทำบุญชวนคนมาปล้นประเทศคือโกหกจนชินอ่ะตั้งแต่สมัยท่านปีดีพนมยงค์แล้วอะไรก็ได้แล้วผมคิดว่าถ้าผู้นำม็อบเนี่ยถ้าสั่งฆ่าชาวบ้านได้แล้วทำให้คนไทยฆ่าคนไทยได้เนี่ยคงทำได้ทุกอย่างไม่ว่าถูกหรือผิดเพราะนั้นมันไม่เหมาะที่จะเข้าไปสนับสนุนในส่วนนี้ครับและช่วงนี้ทางออกที่ดีสุดคืออะไรทางออกรัฐบาลทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือต้องไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าถ้าใช้ความรุนแรงมันจะเข้าทางคือการใช้อำนาจออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบที่ฝ่ายค้านเขาใช้1ทหาร2ศาลศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าแปลตรงๆตัวคือศาลรัฐประหารแต่ก่อนจะใช้เนี่ยต้องทำให้บ้านเมืองขัดแย้งกันก่อนถ้าขัดแย้งกันเมื่อไหร่ถึงจะใช้ถ้าไม่ขัดแย้งกันมันเปลืองตัวเหตุผลมันไม่เหมาะสมที่จะใช้เพราะนั้นทางรัฐบาลต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งข้างหน้าเนี่ยเป็นวันเฉลิมอีกไม่กี่วันเนี่ยการแต่การเตรียมงานเนี่ยมันต้องใช้ถนนเส้นนี้ทั้งหมดก็เป็นช่วงนึงก็ถ้าเป็นมวยก็คงจะได้พักกันส่วนนึงแล้วก็อีกช่วงนึงเนี่ยท่านสุเทพก็มีคดีติดตัว DSI สรุปแล้วว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาหวังผลวันที่12เดือนหน้าก็ต้องขึ้นศาลเพราะนั้นเวลาของท่านสุเทพเนี่ยมันสั้นมันน้อยอะไรก็ได้ที่จะเดินเข้าไปจุดนี้1การฟอกตัวเอง2การใช้ม็อบเป็นตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เข้าคุกไงเดินแต้มแบบท่านมหาจำลองถ้าเข้าไปคนจะเข้าไปด้วยจะเข้าไปเป็นพันเป็นหมื่นคนอะไรทำนองเนี้ยที่เขาใช้กัน
จะเป็นแนวนี้แต่ว่าตัวเป้าหมายไม่มีคือเขาไม่กล้าพูดคือไม่พูดกับโกหกเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแต่ก็ยังโผล่ออกมาว่าจะใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าระบบนี้มันเป็นระบบทาสแต่ย้อนหลังสมัยก่อนมันเก่ามากครับซึ่งมันคงไม่เข้ากับยุคมันก็รัฐบาลการยุบสภาไหมถ้าจะยุบสภาผมคิดว่าต้องคุยกับฝ่ายค้านด้วยคุยกับสังคมด้วยเหมือนกับคุณจตุพรคุยกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตรงนั้นไม่ใช่ว่ายุบเลยแล้วฝ่ายนึงก็ไม่ลงสมัครอันนี้ก็เสียอีกก็จะเดินแต้มไปอีกมุมนึงอีกทำให้เกิดข้อขัดแย้งแต่ถ้าคุยกันยอมรับการเลือกตั้งก็ยุบได้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรายืนอยู่ในระบบการเลือกตั้งอยู่แล้วเราพร้อมที่จะโยนอำนาจคืนพี่น้องประชาชนแต่คงไม่ให้เป็นกลุ่มน้อยไม่งั้นการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงจะต้องเอาคนที่แพ้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับตรงนี้เอาคนที่แพ้เลือกตั้งมาเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน